สวัสดีค่ะชีเอมค่ะสวัสดีครับตั้มครับ ไม่อายฟ้าดินเหรอ ก็ หลังจากที่ละครก็ได้ออนแอร์แล้วก็จบบริบูรณ์ไปเรียบร้อยดิฉันก็ได้กลายไปเป็นคนใช้ของตั้มแล้วนะครับคนใช้อะไรนะคนใช้ชีวิตร่วมกันก็วันนี้นะครับเราก็เลยชวนกันมานะครับมาเที่ยวกันที่ไหนคือนี่สี่นักเรียนวิโรจน์ประสานมิตรนะคะที่ไม่ใช่สุขุมวิท21ใกล้ๆนี่เองกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้ก็อยู่กันนะครับมีกันกี่คนสมาชิกตอนนี้มี5คนตอนนี้มี5ตอนบ่ายอาจจะมี6ไม่มาสักทีครับอีก1ชีวิตคือแบบนั่นแหละเดี๋ยวตามมากําลังตามมาแล้วก็อะไรนะพูดอะไรต่ออ๋อเรามาตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เขื่อนยังไม่เปิดเออตอนแรกเนี่ยเรานัดกันไว้นะครับว่าเอ้ยออกเช้าๆหน่อยละกันจะได้เราก็คิดว่าแบบสัก 8-9 โมงอ่ะแบบว่ามาเที่ยวตอนแบบเออออกสักตื่นเด้อตื่นสักคุยกันในไลน์คุยกันในคุยกัน 7:00 น 8:00 นงี้ออกตอนเช้าสักพักมีไลน์นึงเด้งมากูอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เขื่อนก็เลยต้องออกกี่โมง 2:30 นขอบคุณมากเป็นการมาเที่ยวกาญจนบุรีออกแต่ 2:30 น มาถึงเป็นครับเขื่อนปิดจ้าขอบคุณมากเขื่อนปิดถ่ายรูปกับพี่เจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยรถเติร์ดเขายืมพอถ่ายเรียบร้อยนะก็มานะครับเขื่อนที่นี่ไฮไลท์ที่ของที่เนี่ยที่เขาบอกว่าอยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรที่จะมาดูแบบเห็นหน้าเขื่อนคือภูเขาแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมใช่ที่เราแบบคิดกันไว้แบบพระอาทิตย์จะขึ้นมาจากขอบน้ำฮะเห็นภาพไหมค่อยๆแบบสีส้มเรืองรองแต่มาถึงไปแล้วครับนี่ครับน้ำภูเขามามีครบนะแต่พระอาทิตย์อยู่นู่นพระอาทิตย์อยู่นู่นซึ่งไม่มีด้วยมีแต่เมฆมาดูอะไรกันมาดูอะไรไปถามมันไปถามมันมาดูอะไรไม่มีอะไรเลยคนนี้อยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะอยากมาดูมันมาให้บอกให้เราตื่นกันมาไม่ต้องนอนด้วยมาเลย2:00 นะครับแต่นอนคนเดียวเออแล้วขึ้นรถนะครับนอนคนเดียวหลับสบายเพราะว่าทำตัวเองให้เฟรชจะได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพระอาทิตย์เป็นไงล่ะนี่หนึ่งมีนู่นอีกคนหนึ่งอะเป็นตากล้องเป็นตากล้องที่ถ่ายรูปสวยที่สุดใน3จักรวาลนะคะใช้ไม่ได้สักรูปมีปัญหากับต่อมไทรอยด์ครับมือสั่นไม่รู้จะพูดน่าสงสารหรือน่าสมเกียรติดีนั่นน่ะสิอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะลงไปเติมน้ำมันนะคะแล้วก็แวะกินข้าวข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำตกเอราวัณกันวู้อยู่แถวแยกลาดประสงค์ไม่มันช้างเอราวัณปะไม่ใช่เขาเรียกโรงแรมอะไรวะเอราวัณแล้วเงิบโง่เอราวัณพิเศษน้ำมันปฐมวันพิเศษโอเคความรู้ด้านกรุงเทพมาจากคอนเทนต์เขาเรียกไอ้แกนไฮเอ็ดแกนไฮเอ็ดแกนไฮเอ็ดเอลวันปินเซ่ที่ผ่านเมื่อกี้นี้ที่3 ชั่วโมง 200ชั่วคราว3 ชั่วโมง 200อ่ะจำได้ปะอยู่ไรสาระโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่น้ำตกเอราวัณนะครับโอเคเจอกันบายบาย